ึ้นหมดอะค่ะขึ้นมาตามกันหมดบางวันเนี้ยเขาอาจจะกิน2ซอง3ซองอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่เขาก็คือกินน้อยลงเหลือซองเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องไปซื้ออย่างอื่นกินด้วยอะไรเงี้ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูประหว่างคนไทยเนี่ยไม่มีทางแยกกันออกเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องอยู่คู่บ้านให้เลยอยู่คู่บ้านอยู่คู่ครัวนะครับบอกว่าเป็นทางเลือกที่เป็นเรื่องปกติเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้ว